ุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายโอ้ร้านนี้แน่ๆเลยอ่ะพอ Google Map บอกว่าคุณถึงจุดหมายแล้วต้องเป็นร้านนี้แน่ๆเลยนี่โอ้โห น่ากินใช่ไหมล่ะนี่ค่ะมากมากเลยค่ะนี่ค่ะเชฟฟิล์มสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคฟิล์มเองนะอย่าลืมมาร้านผมได้นะร้านผมนี่อร่อยทุกอันเลยไอติมนี่เย็นทุกอันเลยนะครับไม่ใหญ่แต่โม้โอเคขอบคุณไอเองมากนะที่เองมาไปเดี๋ยวเฮียไปก่อนนะไปเอาสวัสดีนี่ฮะพี่เมงโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้นะร้อนมากเลยร้อนร้อนร้อนจนเฮียฟิล์มเนี่ยต้องมาเปิดร้านขายไอติมเลยทีเดียวนี่แต่ร้านของเฮียฟิล์มเนี่ยไม่ใช่ขายไอติมธรรมดานะวันนี้เฮียฟิล์มมาเปิดร้านไอติมหม้อไฟอ๋อเป็นไงชื่อก็น่ากินแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวนี้ก็เราก็รอลูกค้ามานะไม่รู้ว่าวันนี้เจ้าหนูน่าจะมาหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเฮียก็เตรียมของให้เรียบร้อยก่อนโอเคของนี่ครบครบนี่มีวิปครีมมีซอสครบเนี่ยช็อกโกแลตคาราเมลเจลลี่ที่ตักพร้อมไหนไอติมมาดูซิข้างในมีอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนก็อยากเห็นใช่ไหมเอามาเปิดละโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ยังไม่ได้เปิดนี่มีไอติมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่วานิลาแล้วก็เรดโบนี่นี่แล้วก็มีนี่นี่ไมฟอแค่หม้อไฟแล้วก็มีโคนสีดำสีธรรมดาแล้วก็โคนธรรมดานะอันนี้ก็เป็นกล้วยนะสองอันแรกที่ชี้ไปเมื่อกี้เป็นไงน่ากินไหมโอเคเดี๋ยวเราก็รอลูกค้ากันวันนี้แหมวันนี้เจ้าหนูเนี่ยจะมาไหมเนี่ยถ้าเกิดมาคงจะเหมาหมดร้านหน้าดูเลยอ่ะรอลูกค้ากันดีกว่าสวัสดีฉันชื่อโฟกัสเองฉันมาจากเพจวงนอกวันนี้ฉันกำลังตามหาร้านเฮียฟิล์มอยู่ด้วยเขาว่าร้านนี้ดังมากเลยเขาเปิดร้านไอติมหม้อไฟขาใหญ่เบลเลอร์เทิมเลยวันนี้ฉันน่าจะมาดูร้านเฮียฟิล์มซะหน่อยเพราะฉันน่าจะเอาไปลงเพจเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันว่าร้านเฮียฟิล์มไอติมหม้อไฟเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าลงดีกว่าGoogle Map มันบอกว่าอยู่แถวนี้นะจะลองเดินไปดูก่อนดีกว่าจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายโอ้ร้านนี้แน่ๆเลยอ่ะพอ Google Map บอกว่าคุณถึงจุดหมายแล้วต้องเป็นร้านนี้แน่ๆเลยแสดงว่าคนนั้นต้องไปเที่ยวฟินแน่ๆเดี๋ยวลองเข้าไปทักทายหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าใช่คุณเที่ยวฟินหรือเปล่าคะโอ้โหกล้าถามได้ยังไงมีคนหล่อแบบหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาหล่ออย่างเงี้ยมีอยู่หน้าเดียวใช่สิครับคือวันเนี้ยคุณมาเปิดร้านขายไอติมหม้อไฟใช่ไหมคะใช่ครับผมคือวันเนี้ยฉันขออนุญาตแบบถ่ายลงเพจฉันได้ไหมคะเพจอะไรครับเนี่ยวงนอกค่ะวงนอกใช่ค่ะจะได้ไปลงเพจฉันค่ะร้านคุณจะได้ดังๆเลยค่ะโอ้จริงป่ะครับเนี่ยพูดจริงสิคะอืมโอเคโอเคให้หน้าสนหน้าสนอันก็ได้ครับก็ได้ก็ได้โอเคค่ะนั่นฉันขอถ่ายก่อนนะคะในไหนคุณนะก็ให้ฉันถ่ายลงเพจแล้วในฉันนะคะขอเมนูที่เจ๋งที่สุดในร้านมาหนึ่งอย่างเลยค่ะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปนั่งรอเลยนะเดี๋ยวผมเสิร์ฟอาหารไปให้โอเคนะครับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปนั่งรอก่อนนะครับโอ้ร้านน่ารักมากเลยอ่ะสีชมพูหวานแหววมากเลยเฮ้ยถ่ายรูปหมดดีกว่าถ่ายรูปลงไอจีเลยก็ถ่ายถึงร้านได้สิขออนุญาตถ่ายกับเฮียฟิวเลยได้ไหมคะอืมดีเลยมีเพจมาโปรโมทร้านงั้นเราอ่ะจะจัดเมนูที่แบบสุดยอดของร้านนี้ให้ดูเลยไปไปเดี๋ยวเราทำให้เต็มที่เลยรับรองเดี๋ยวลูกค้านี่แบบต่อแถวซื้อกันเต็มเลยอืมเดี๋ยวเจอนี่เลยเมนูเด็ดของร้านเราไอติมหม้อไฟนี่นี่คือหม้อไฟเลือกแต่ไอติมเลยนะเอานี่
่ได้แล้วแล้วนี่นะก็คือไอติมหม้อไฟสูตรพิเศษของร้านเรานี่เป็นไงน่ากินไม่ล่ะคุณไม่อยากกินใช่ไหมล่ะนี่แต่ว่านะเราจะเอาไปเสิร์ฟให้กับวงนอกให้ก่อนนะที่มาจะเพจวงนอกอะโอเคมาเรามาเริ่มตกแต่งกันดีกว่านี่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยเดี๋ยวรอตกแต่งก่อนนี่สีเขียวเยลลี่สีเหลืองสีแดงมาตกแต่งตกแต่งมาเริ่มตักเลยดีกว่านี่สีแดงใส่ตรงนี้ชุบอ๋อพอวางปุ๊บน่ากินเป็น2เท่านี่ปุ๊บเออนี่เทค2เทค2ผ่านแน่นอนอึ้ยผ่านแล้วครับผมโอเคต่อไปนะตามด้วยช็อกโกแลตกับคาราเมลจัดไปใส่ช็อกโกแลตก่อนนี่โอ้โหน่ากินใช่ไหมล่ะนี่ต่อไปคาราเมลเออเยลลี่ว้าว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 นี่ต่อไปนี่ยังไม่เสร็จอีกเนี่ยต่อท้ายด้วยวิปครีมตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยเฮ้ยวิปครีมไม่เท่ากันไม่เป็นไรนี่นี่เป็นไงน่ากินไหมไปเราไปเติมดีกว่าให้กับวงนอกเพจวงนอกนะเขามาจะเพจวงนอกไปไปนี่ครับมาแล้วเป็นไงน่ากินไหมครับโอ้ยช้อนตะตกเมนูพิเศษในร้านเลยเหรอคะใช่นี่คือแบบเด็ดสุดในร้านแล้วโอเคค่ะแล้วขอทายก่อนนะคะได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามากินร้านเฮียฟิล์มนี่ไอติมพิเศษมากๆเลยค่ะเป็นไอติมหม้อไฟนี่อ่ะเชิญละเดี๋ยวส่งก่อนนะคะครับผมโอเคส่งแล้วค่ะลองชิมครับลองชิมลองชิมเออขออนุญาตนะนี่ตัดกล้องเลยเป็นไงฟังกล้องอินดี้ป่ะล่ะโอเคอ่ะไอติมหลายรสมากเลยขอลองชิมหน่อยนะคะได้ครับได้ครับอร่อยมั้ยครับยังไม่ได้กินเลยจ้ากินนะครับเป็นไงไอติมผมเย็นนะเนี่ยไอติมของคนอื่นนะไม่เย็นหรอกไอติมผมเนี่ยเย็นที่สุดในร้านแล้วเป็นไงไอติมมันต้องเย็นอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอาเหรอผมขอโทษผมขอโทษเป็นไงเป็นไงอร่อยนะเนี่ยเฮ้ยสำหรับเฮียฟิล์มทำปะโถเป็นไงสุดยอดปะอร่อยมากเลยโอ้อร่อยขนาดนี้เพจเราไม่เสียหน้าแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวไลฟ์สดหน่อยดีกว่าเออเฮียฟิล์มขาไลฟ์สดที่ไหนได้ไหมคะได้ครับได้ครับมาอ่ะนี่อ่ะให้เห็นหน้าด้วยสวัสดีค่ะนี่นะคะเราจะมากินไอติมหม้อไฟร้านเฮียฟิล์มนี่นะคะไอติมยักษ์ใหญ่มากนี่เป็นไงคะน่ากินไหมก็จะมีเป็นวิปครีมแล้วก็เยลลี่แล้วก็ไอติมต่างๆนะคะรสชาติต่างๆแล้วก็มีหม้อไฟโอ้อยากกินกันใช่ไหมล่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่อร่อยมากเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากมากินร้านเฮียฟิล์มนะคะเดี๋ยวนะคะจะทิ้งที่อยู่ในเพจค่ะนี่อร่อยมากเลยนะรับรองเพื่อนๆมาเนี่ยต้องจิตใจแน่ๆเลยค่ะมากินคำต่อไปกันค่ะต่อไปเป็นวิปครีมนี่อืมอร่อยเลยค่ะว้าวนี่ค่ะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเฮียฟิล์มสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียฟิล์มเองนะอย่าลืมมาร้านผมได้นะร้านผมนี่อร่อยทุกอันเลยไอติมนี่เย็นทุกอันเลยนะครับไม่อยากจะโม้วันก่อนนี่คนอื่นมานี่แบบโอ้โหต้องสั่งเพิ่มอีกนะครับไม่ใช่อะไรครับผมให้น้อยนะให้รอเล่นรอเล่นผมเนี่ยให้เยอะให้คุ้มบอกเลยอ่ะอย่าลืมมากันอย่าลืมมากันอ่ะโอเคโอเคต้องมาต้องมานะโอ้โหคนดูเยอะมากเลยเนี่ย 500,000 คนอ่ะถือโอ้โหตัวเยอะขนาดนี้นะต้องแถมให้ซะหน่อยชอบกินวิปครีมใช่ไหมเดี๋ยวแถมให้วิปครีมอะวิปครีมมีคนบอกว่าอยากม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 าโอ้ยดีดีโอ้โหดีเลยเนี่ยแถมวิปครีมให้ตอนนี้นะคะเฮียฟิล์มกำลังจะเพิ่มวิปครีมให้เราค่ะนี่ไหนครับใส่ให้เลยเข้าไปเลยแถมให้จัดไปเยอะมากเลยค่ะนี่ดู
แถมอันนี้หน่อยโอ้ยโทษไม่ได้จะยิงแถมแถมชิมหูเยอะมากเลยค่ะเฮียฟิล์มนี่ฝากถึงเลยค่ะจัดไปนี่นะคะเฮียฟิล์มเนี่ยแถมวิปครีมให้เราเยอะมากๆเลยเป็นไงมาลองชิมกันนี่เอ้ยน้องแกขนาดก็ได้โทษมีไอด้วยอ่ะตักอย่างเยอะกินแค่เนี้ยโธ่อร่อยค่ะอร่อยไหมไอติมด้วยกินไอติมด้วยกินมันไงอร่อยมากโอ้โหคนจะเยอะขนาดนี้นะเราจะไม่เสียชื่อไม่ได้เอาถือเอาอย่างนี้เลยเหรอเฮียกินให้ดูอย่างนี้เลยเหรอเออนี่เรากินข้าวเก่งอย่างนี้ตักใหญ่ๆอย่างนี้เรากินงานอะไรเนี่ยนับมากินเลยโอ้โหยังไม่ว่ากินใหญ่ๆกินคำใหญ่ๆมีคนบอกว่าให้เฮียกินใหญ่ๆหน่อยเนี่ยใหญ่ไหมเป็นไงจมูกมีคนบอกว่าให้กินใหญ่กว่านี้น้ำนมมีคนบอกว่าให้กินใหญ่กว่านี้เร็วใหญ่เนี่ยวนใส่ละเฮ้ยอันนี้แท้สุดเฮียฟิล์มเขาบอกว่าให้เอาบิ๊กครีมไปป้ายหน้าเฮียฟิล์มอ่ะฮะตรงไหนน่ะไหนใครเม้นไหนไม่เห็นมีเลยไหนน่ะไหนฮะเดี๋ยวเป็นแมวเอาจมูกนิดนึงจมูกด้วยเหรอจมูกโอ้โหนี่เขาไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบอกว่าให้อะไรน่ะวิปครีมทาหน้าเจ้าของเพจทายังไงอะฮะทายังไงแค่นี้พอนะเฮียฟิล์มโอ้โหคนดูเป็นล้านอะพอแล้วเฮ้ยมีคนเม้นมาเนี่ยของกินไม่ใช่ของเล่นกินให้หมดด้วยนะครับเอาไงดีฮะเรากินให้หมดกดของกินอะเราไม่ควรเอามาเล่นเข้าใจไหมกินยูอะไรล่ะเราเล่นเราก็ต้องรับผิดชอบดิอีกขี้มือเองเว้ยอ่ะกินก็ได้แต่เฮียฟิวต้องช่วยนะเฮียฟิวก็เล่นเนี่ยของกินไม่ควรเอามาเล่นเข้าใจไหมเข้าใจน้องๆทำบ้านเข้าใจไหมฮะเค็มนะเค็มอ่ะเค็มอ่ะเราพักกินกันก่อนดีกว่าเลิกไลฟ์ก่อนบ๊ายบายเจอกันมีคนมาเต็มหน้าร้านเลยอ่ะเฮียมีคนมาเต็มหน้าร้านเฮียเลยดูดิไหนอ่ะเฮ้ยจริงด้วยต่อแถวไปถึงด้วยเลยอ่ะเฮ้ยข้าต้องไปนะโอเคขอบคุณไอเองมากนะที่เองมาไปเฮียไปก่อนนะไอ้หวังไม่เห็นอ่ะไอ้หวังไม่เห็นอ่ะทำร้ายแม่เหรอมันลุกไปตรงไหนวะเนี่ยหวังไม่เห็นแล้วเฮียฟิล์มก็เฮียฟิล์มนะทำเราเลอะหมดเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้มีคนดูเยอะมากถ้าพี่จะไลฟ์สดไม่ได้เลยปกตินะไปแบบไลฟ์ร้านอื่นนะไม่ถึงเท่านี้แค่ 2,000-3,000 เองสงสัยคนน่าจะชอบหน้าดูเลยแล้วว่าแต่เฮียฟิล์มขายหมดหรือยังเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยกี่นั่งเหลือไว้เอ้าว่าไงหนูขายหมดยังขายหมดแล้วนี่อันนี้เป็นน้องขอบคุณนะที่แบบช่วยโปรโมทร้านให้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยเพิ่งตักเมื่อกี้เลยนี่ดีนะยังเหลือเนี่ยขอบคุณนะเฮียขอบคุณมากขอบคุณมากหลังจะมาใหม่ดีมากขอบคุณมากนะไปก่อนนะไปก่อนเจอกันเป็นไงบ้างเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะถ้าเกิดอยากให้เราเนี่ยไปโปรโมทร้านไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะสำหรับคลิปนี้เจ๊กกับเฮียฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยากให้เฮียทำอาชีพแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาปลดโอเคปลดหมดร้านนะไปก่อนนะเจอกันโอ้ยวันนี้นะขายดีมากเลยเนี่ยตั้งแต่ไอ้เจ้านี่มานะโอ้ขายไปเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะขายจนแบบvery good อ่ะเราคงก็ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้าวิบุย
เป็นไหมล่ะ